วันต้องลุกเป็นไฟทาเคลุมาแล้วรถถังรอก่อนนะบอกเลยถ้าคู่นี้ได้เจอกันเดือดแน่นอนสวัสดีครับแฟนมวยครับจากการจัดอันดับนักกีฬาล่าสุดทาเคลุระดับแชมป์ K1 ก็ขยับจี้หลังรถถังมาติดๆนะครับแม้ไฟล่าสุดทาเคลุจะพ่ายคะแนนซุปเปอร์เล็กไปแบบยับเยินแต่ด้วยระดับดีกรีความเป็นซุปตาร์ชาวญี่ปุ่นเขาจึงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับบอกเลยถ้าทาเคลุได้เจอกับรถถังเมื่อไรผมก็เชื่อว่าคู่นี้นี่จะสนุกดูเดือดแน่นอนถอยหลังหกล้มกันทั้งคู่เชื่อว่าจะไม่มีใครถอยนะฮะแถมทั้งคู่เนี่ยก็มีลูกถึกทนอีกตั้งหากเพราะด้วยสไตล์การชกเป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่ผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่มีใครถอยแน่นอนจะเป็นมวยที่แบบเดินเข้าหากันบู๊ดูดันแลกเดือดกันแบบโอ้โหชนิดแบบว่าให้ตายกันไปข้างนะฮะแต่ทั้งคู่ก็ต้องรักษาการบาดเจ็บให้หายก่อนโดยเฉพาะทาเครุนะฮะที่รับการบาดเจ็บที่ขาซ้ายของเขาโดนซุปเปอร์เล็กเตะเข้าไปแบบชนิดขาไหม้เลยนะฮะต้องพักรักษาตัวสักระยะส่วนรถถังเนี่ยเขาก็รับการบาดเจ็บที่ข้อมือขวานะฮะซึ่งบอสชาตีก็การันตีแล้วว่าถ้ารถถังหายจากการบาดเจ็บเมื่อไรเขาก็พร้อมเติร์ดทั้งซุปเปอร์เล็กทั้งรถทั้งทาเคลุนะครับเขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับว่ามวยระดับค่าตัว10ล้านบาทชั่วโมงนี้ไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะทั้งคู่ต่างปรารถนาที่อยากเจอกันอยู่แล้วนะฮะโดยรถถังเนี่ยก็เคยเผยได้ว่าผมไม่เคยหนีไม่เคยกลัวนะฮะที่ถอนชกพอการบาดเจ็บจริงๆถ้าบอสชาตีประกบให้เจอกับทาเคลุอีกครั้งเขาก็พร้อมสู้นะครับทั้งกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเขาก็พร้อมที่จะเจอกับทาเคลุได้ทุกเมื่อนะฮะส่วนทาเคลุเนี่ยเขาก็อยากเจอกับรถถังมาตั้งนานแล้วอยากเจอกับซุปตาร์ชาวไทยอยากจะลองวัดฝีมือกันสักตั้งวัดกันบนเวทีสักครั้งว่าจะเป็นอย่างไรเขาเนี่ยจะพิชิตนักชกค่าตัวระดับ10ล้านบาทได้ไหมในอนาคตไม่เร็วก็ช้าผมก็ยังเชื่อว่าคู่นี้จะได้มีโอกาสเจอกันแน่นอนด้วยอันดับแรงกิ้งในคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทใกล้เคียงกันมากๆฮะรถถังตีนอันดับที่1ส่วนทาเครุ่นอันดับ2คงจะได้วัดกันสักครั้งแล้วก็หาผู้ชนะเนี่ยไปเจอกับซุปเปอร์เล็กไปแก้มือกับซุปเปอร์เล็กอีกครั้งนะครับผมก็ยังเชื่อว่าคู่นี้บอสชาตีคงจะคิดไว้แล้วครับคงจะวางโปรแกรมไว้แล้วจะให้เจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนน่าจะได้เจอกันสักครั้งแน่นอนฮะด้วยทางมวยมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วนะครับชกในเวทเดียวกันรุ่นเดียวกันทั้งคู่ผมก็ยังเชื่อว่าจะได้เจอกันแน่นอนครับส่วนแฟนมวยคิดเห็นกันอย่างไรคิดว่าคู่นี้จะได้มีโอกาสเจอกันหรือไม่ใครน็อกใครครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยแฟนมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ @pk24 @pk24 อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม